แก้มบุ๋มไม่อยากพลาดอีกเลือกรับงานมากขึ้นน้อมรับพี่พีทเปหนักสร้างสตูดิโอให้ไว้ทำงานบันเทิงวันที่11ตุลาคม2567 19:07 น.แก้มบุ๋มไม่อยากพลาดอีกเลือกรับงานมากขึ้นน้อมรับพี่พีทเปหนักสร้างสตูดิโอให้ไว้ทำงานยกให้เป็นสามีดีเด่นและคลั่งรักแห่งปีไปเลยสำหรับพีทกันตพรสามีของแก้มบุ๋มปรียาดาที่ล่าสุดยังเปหนักลงทุนสร้างสตูดิโอไว้ให้ภรรยาแก้มบุ๋มไว้ทำงานโดยเฉพาะซึ่งตั้งใจสร้างให้เสร็จทันปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณภรรยาเรียกว่าเป็นสามีที่แสนดีจริงๆล่าสุดวันที่11ตุลาคมแก้มบุ๋มพีทมาร่วมงาน The MOLIFESTORE World PUP Expo 2024ผู้สื่อข่าวจึงได้สัมภาษณ์ทั้งคู่ถึงความคืบหน้าสตูดิโอที่สามีดีเด่นอย่างพี่พีทสร้างไว้ให้ภรรยาแก้มบุ๋มเพื่อไว้ใช้งานโดยเฉพาะพร้อมถามความรู้สึกหลังออกไปชี้แจงเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีเคยร่วมไลฟ์สดกับแม่ตาโดยทั้งคู่เผยว่าอัปเดตความคืบหน้าการสร้างสตูดิโอให้แก้มบุ๋มตอนนี้ถึงไหนแล้วพีทตัวอาคารเสร็จแล้วครับเดือนหน้าคิดว่าจะได้เห็นชั้นหนึ่งแล้วตั้งใจสร้างให้เสร็จทันวันเกิดเขาปลายเดือนพฤศจิกายนแต่คิดว่าไม่น่าทันอีก2เดือนต่อจากนี้น่าจะได้เห็นชั้น1เป็นฐานขึ้นไปซึ่งกำลังจะเริ่มสร้างชั้น2ต่อเอาไปเท่านี้ก่อนนะคะหันไปทางแก้มบุ๋มเปแก้มบุ๋มเต็มที่พีทเราเห็นวิธีใช้ชีวิตเห็นอาชีพของเขาเขาต้องมีสถานที่ไว้ทำงานไลฟ์ขายของในโซเชียลมีเดียหรือการถ่ายงานก็ตามต้องมีสถานที่จริงจังถ้าเรามาใช้บ้านพักก็อาจจะลำบากไปนิดนึงแต่ถ้ามีสตูดิโอจริงๆผมว่ามันจะทำงานง่ายขึ้นก็อยากสร้างให้น้องแล้วก็อยากให้น้องมีที่เก็บของให้เป็นระเบียบจะได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นรู้สึกยังไงบ้างพี่พีทเปขนาดนี้แก้มบุ๋มน้อมรับค่ะมีขอบคุณเขาจริงจังหรือยังรอให้เสร็จริงริงก่อนเดี๋ยวขอบคุณทีเดียวค่ะหลังไปแถลงข่าวชี้แจงกรณีร่วมไลฟ์สดกับแม่ตั๊กเป็นยังไงบ้างแก้มบุ๋มความรู้สึกเหมือนเดิมค่ะไปทำในส่วนของเราแม่ลี่เป็นไงบ้างมีความเครียดอยู่ไหมแก้มบุ๋มเขาไม่โอเคหรอกค่ะที่จะต้องมีเรื่องมีราวมีใครมาพูดไม่ดีปลอบใจแม่ลี่ยังไงบ้างแก้มบุ๋มไม่ได้ปลอบหนูว่าแม่มีความคิดของเขาหลังเกิดเรื่องดังกล่าวตอนนี้ได้ผลกระทบอะไรไหมแก้มบุ๋มอย่างที่บอกไปตอนแรกแล้วว่าหนูทำเต็มที่ในส่วนของหนูที่หนูทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกสินค้าการรับพรีเซนเตอร์ต่างๆถ้าให้หนูไปตรวจสอบว่าเงินเขามาจากไหนมีมายังไงหรือเงินเขาเท่าไหมมันนอกเหนือจากการที่จะตรวจสอบได้เราตรวจสอบได้แค่คุณภาพของสินค้าว่าถูกต้องไหมหรือมีเลขอย.ไหมยังดำเนินการอยู่ไหมโรงงานผลิตเขามีจริงไหมอันนี้คือสิ่งที่เราตรวจสอบได้สินค้าทุกอย่างไม่ใช่แค่ปากพูดไปเรื่อยว่าฉันใช้แล้วความจริงคือเราใช้ทุกอย่างจริงๆก่อนเทเราจะรับเราไม่ได้รับทุกตัวที่เขาติดต่อมาเรารับเฉพาะตัวที่เราใช้แล้วรู้สึกโอเคตอนนี้ยังมีงานติดต่อมาเยอะอยู่ไหมแก้มบุ๋มงานปกติค่ะช่วงนี้จะเป็นแบรนด์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยไม่อยากพลาดเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนให้เราเลือกรับงานมากขึ้นไหมแก้มบุ๋มหนูไม่อยากพูดว่าเป็นบทเรียนแล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะเราไม่สามารถตอบได้ว่าเงินที่ให้เรามา
เขาไปเงินจากไหนมาตอบไม่ได้จริงๆอย่างในส่วนของหนูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในที่เขาเกิดปัญหาอยู่ตอนนี้หนูรับในส่วนผลิตภัณฑ์เป็นห่วงการรับงานของเขาใหม่พีทผมก็ตรวจสอบให้เบื้องต้นแทบจะทุกงานแต่บางงานมันเรียกว่าเหตุสุทธิวิสัยเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดเราไม่มีทางรู้ว่าเงินที่ลูกค้ามาจ้างให้เราทำงานเงินเขามาจากไหนแต่เราตรวจสอบได้ในสิ่งที่เรามีสิทธิ์ตรวจสอบสินค้าทุกอย่างเราตรวจสอบอย.หมดการรับเงินเราก็รับจากบริษัทถูกต้องทุกอย่างแก้มบุ๋มเป็นห่วงเพื่อนในวงการตอนนี้ไหมแก้มบุ๋มหนูไม่อยากไปก้าวก่ายเรื่องของใครทั้งสิ้นหนูขอเฉยๆดีกว่าเพราะทัวร์ลงบ่อยมากหนูขอไม่ตอบเลเธอสุริยสัตย์ธีรยุทธยกเรื่องเก่าร้องศาลรัฐธรรมนูญมั่นใจพท.ไม่ซ้ำรอยก้าวไกลการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 10:36 นาทีเลเธอสุริยะสัตย์ธีรยุทธยกเรื่องเก่าร้องศาลรัฐธรรมนูญมั่นใจเพื่อไทยตอบได้ทุกประเด็นไม่มีปัญหาเชื่อไม่ซ้ำรอยยุบก้าวไกลเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่11ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์กรณีนายธีรยุทธสุวรรณเกษรยื่นศาลรัฐธรรมนูญขอให้สั่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยล้มเลิกการกระทําที่นำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49พรรคเพื่อไทยเตรียมรับมืออย่างไรว่าคิดว่าพรรคเพื่อไทยสามารถตอบได้ทุกประเด็นไม่มีปัญหาอะไรธีรยุทธยื่นยุบเพื่อไทยงัด6พฤติการร้ายแรงซอกกร่อนบ่อนทำลายยันไม่มีใบสั่งพท.ซัดแรงปัญญาอ่อนข่าวลือแบ่งนั่งนายก2ปีไม่กังวลถูกร้องล้มล้างการปกครองผู้สื่อข่าวถามว่ามั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเหมือนกับที่พรรคก้าวไกลโดนสั่งยุบพรรคใช่หรือไม่นายสุริยะกล่าวว่ามั่นใจไม่มีปัญหาคนละกรณีกันเมื่อถามย้ำว่านักวิชาการและฝ่ายกฎหมายมองว่าใน6ประเด็นที่ยื่นร้องลักษณะคล้ายกับพรรคก้าวไกลนายสุริยะกล่าวว่าคนที่ไปดูแล้วอ่านคร่าวๆพบว่าสิ่งที่ยื่นมีบางคนบอกว่าเลอะเทอะมากผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคเพื่อไทยจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อแก้ต่างคดีหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าไม่มีเมื่อถามย้ำว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องออกมาชี้แจงในทุกประเด็นหรือไม่นายสุริยะกล่าวย้ำว่าไม่มีปัญหาเพราะเรื่องที่ยื่นมาผมคิดว่าไม่มีประเด็นเลยเมื่อถามว่าในรัฐบาลจะพูดคุยกันในเรื่องนี้หรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าไม่ครับผู้สื่อข่าวถามย้ำว่ามองว่าเรื่องนี้มีนัยยะทางการเมืองอย่างไรนายสุริยะกล่าวว่าเรื่องที่ยื่นในทุกประเด็นคิดว่าเป็นเรื่องเก่าและพยายามทำให้เป็นประเด็นการเมืองต้องการหยิบประเด็นเก่าที่เรื่องเกิดมาเป็น10ปีแล้วหยิบขึ้นมาทำให้คนตกใจแต่ถ้าดูในรายละเอียดจะทราบว่าเป็นเรื่องเก่าหมดและนายทักษิณก็ไม่ได้เข้ามาก้าวไก่ยุ่งเกี่ยวอะไรเมื่อถามว่าเรื่องนี้เป็นเพราะความแค้นของบางพรรคการเมืองดำเนินการหรือไม่นายสุริยะปฏิเสธตอบคำถามเมื่อถามย้ำว่ามีบางพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าผมขอไม่พูดเมื่อถามว่าเรื่องการทำ MOU พื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชา
เมื่อปี2544จะยังดำเนินการหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องไปดูว่ากระทรวงการต่างประเทศพิจารณาอย่างไรและเรื่องนี้มีบริบทต่างกันเยอะก่อนหน้านี้ตนเคยเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเมื่อปี2545และได้มีการติดตามเรื่องการขุดเจาะแก๊สแต่เวลานี้ราคาน้ำมันค่อนข้างสูงหากมีการเจรจาแบ่งผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายจะทำให้ต้นทุนพลังงานถูกลงรู้จักมิสแกรนด์นิวซีแลนด์เดนมาร์กที่แท้ลูกครึ่งไทยสปีกไทยไฟแลบคิดถึงกะเพราส้มตำบันเทิงวันที่11ตุลาคม2567 19:10 น.รู้จัก2มิสแกรนด์นิวซีแลนด์เดนมาร์กที่แท้เป็นสาวลูกครึ่งไทยเติบโตที่ไทยหน้าฝรั่งจ๋าแต่สปีกไทยไฟแลบลั่นคิดถึงกะเพราส้มตำเรียกได้ว่ากระแสดีไม่มีตกสำหรับเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ที่เหล่าผู้เข้าประกวดทั้ง71ประเทศกำลังทำกิจกรรมเก็บตัวกันอย่างเต็มที่ณกรุงเทพมหานครประเทศไทยซึ่งจะมีกำหนดการเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันที่11ถึง16ตุลาคมโดยหนึ่งในนั้นมีสองสาวงามลูกครึ่งที่แฟนนางงามไทยนั้นต่างเอ็นดูในความน่ารักนั่นก็คืออลิซซาโรเบิร์ตอลิซซาโรเบิร์ตมิสแกรนด์นิวซีแลนด์2024ลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์และเซซิเลียเพรสมันลูกครึ่งไทยเดนมาร์กมิสแกรนด์เดนมาร์ก2024ซึ่งทั้งคู่เกิดและเติบโตที่ประเทศไทยแต่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับครอบครัวแม้ภายนอกทั้งคู่จะมีใบหน้าแบบสาวตาน้ำข้าวฝรั่งจ๋าแบบตะโกนแต่เห็นอย่างนี้แล้วพูดภาษาไทยไฟแลบสองสาวพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารักเมืองไทยคิดถึงเมืองไทยมากพร้อมทั้งลิสต์เมนูอาหารไทยที่อยากกินทันทีที่ถึงประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราส้มตำและของแซ่บซีสต่างโดยแฟนๆสามารถให้กำลังใจสองสาวได้ที่ Instagram อลิซซาโรเบิร์ตและเซซิเลียเพรสมันทั้งนี้โปรแกรมที่แฟนๆนางงามห้ามพลาดคือวันที่13ตุลาคมรอบชุดว่ายน้ำที่จะถูกจัดขึ้นอย่างอลังการบนเรือสำราญโอเชียนสกายพัทยาและวันที่16ตุลาคมเหล่าสาวงามจะเดินทางไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อไปเจอกับน้องหมูเด้ง